ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกผมนี่แหละขายไม่ได้แพงมากถูกต้องไหมทุกอย่างครับมันมีทั้งคนขายได้และขายไม่ได้มันมีคนทั้งใช้เป็นคุ้มค่าและใช้ไม่คุ้มค่ามันมีเหมือนกันหมดครับใช่ครับท่านนี้ชี้ให้มองมุมที่เยี่ยมมากจริงๆครับครับครับนอนรอดูข่าวพรุ่งนี้จบนอนนะผมบอกแล้วไงว่าวันนี้ดีไอคอนผิดก็ว่ากันตามผิดว่ากันตามกฎหมายแต่เราต้องพูดถึงมุมของความเป็นจริงนะลูกค้าใครลูกค้ามาเราต้องพูดถึงความเป็นจริงหลักของความเป็นจริงไม่ใช่วันนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็อ้างอย่างเดียวอ้างอย่างเงี้ยแล้วคำถามคือวันนี้การที่ทำแบบนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดีไอคอนพลาดตรงไหนรู้เปล่าพลาดตรงที่ว่าให้คนเปิด 250,000 เนี่ยง่ายเกินไปง่ายเกินไปนะครับอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนเลยเป็นจุดอ่อนเลยเป็นจุดด้อยเลยในการที่ให้เปิด 250,000 เนี่ยง่ายเกินไปนะถ้าดิไอคอนทำแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าเยี่ยมเลยสมมติให้ทุกคนเปิดแค่ 2,500 ก่อนนะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าวันนี้ดิไอคอนคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยคุณมาถึงเปิด 250,000 เลยเนี่ยมันก็ทำให้วิธีการเนี่ยแม่ทีมหรือผู้แนะนำหรือคนไปชักชวนเนี่ยนะอยากได้ค่าคอมเยอะอยู่แล้วก็ต้องพยายามเกลี้ยกล่อมให้คนเปิดเยอะๆถูกต้องไหมเพื่ออะไรครับเพื่อตัวเองจะได้ค่าคอมเยอะๆนะอันเนี้ยคือเฮ้ยถ้าเปิด 2,500 กูได้ค่าคอมแค่นี้ตก 25,000 กูได้ค่าคอมคนนี้ถ้ากูเกลี้ยกล่อมให้เขาเปิด 250,000 กูจะได้ค่าคอมเยอะทุกคนก็พยายามนะแต่ถ้าวันนี้ดีไอคอนทำแบบนี้สมมตินะครับทุกคนเข้ามาใหม่เปิด 2,500 หมดเลยได้แค่ 2,500 หมดเลยหลังจากนั้นคุณต้องมีลูกขายสมมติคุณไปหาลูกทีมได้10คนคุณถึงจะมีเสร็จเปิด 25,000 นะแล้วหลังจากนั้นคุณมีลูกทีมที่เปิด 25,000 อีก10คนคุณถึงจะมีเสร็จเปิด 250,000 เพื่อเป็นดีลเลอร์ใหญ่ขึ้นไปอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะทำให้คนไม่สามารถที่จะเอาแพ็คเกจเนี่ยไปหลอกให้เปิดจำนวนเยอะๆได้อะไรเยอะๆได้มันก็จะสวยฝั่งนี้แต่วันเนี้ยความผิดพลาดของไอคอนครั้งนี้ก็คือว่าเปิดช่องให้สามารถเอาข้อนี้ไปหลอกไปล่อไปอะไรได้แล้วช่วงที่เปิดเนี่ยก็เป็นโปรโมชั่นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้คนแนะนำไปแนะนำว่าได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือความผิดพลาดของดิไอคอนเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนมันเป็นผิดพลาดเราก็ต้องคุยกันถูกต้องไหมเพราะถ้าถามวันนี้คือการที่เปิด 250,000 เนี่ยมันคือต้องเปิดอย่างใหญ่แล้วต้องมีลูกทีมแต่วันนี้ใครก็มาเปิดได้ใครก็มาซื้อได้ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยเพิ่งจะเข้ามาก็ซื้อได้อะไรเงี้ยกลัวเจ้าใหม่จะหาช่องไว้อีกนะครับผ่านงานนี้ไปก็ต้องเปลี่ยนแปลงระบบนะครับไม่งั้นก็เข้ามาในระบบกันง่ายก็มีปัญหาแบบนี้อีกนะครับเพราะจริงๆนะครับคือถ้าเป็นระบบซิงเกิลแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกระบบซิงเกิลระบบการขายผ่านตัวแทนอันเนี้ยระดับแบบตรงเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาใหม่คุณจะเปิดได้แค่ 2,500 หมดเลยไม่มีสิทธิ์เปิด 250,000 ถูกต้องไหมคุณจะมีสิทธิ์เปิด 25,000 ได้คุณต้องมีคนที่คุณไปรีคูทคนคุณไปขายคุณไปอะไรเนี่ยนะมีอย่างน้อย10คนและมียอดจำหน่ายเท่าไหร่กำหนดยอดจำหน่ายเท่าไหร่10คนก็เท่าไหร่ 25,000 ถูกไหมคนละ 2,500 ก็10คนก็ 25,000 คุณอาจจะเปิดก็คือ1คุณจะเปิด 25,000 ได้คุณต้องมี10คนมียอดวอลลุ่มหรือไม่คุณก็มียอดวอลลุ่มในการขาย 30,000 ก่อนหรือ 50,000 ก่อนคุณถึงจะเปิด 25,000 ได้นะคุณจะเปิด 250,000 ได้คุณก็ต้องมีคนนะในใต้สายงานคุณในองค์กรคุณเปิด 25,000 เนี่ยทำตามเงื่อนไขเนี่ยได้10คนก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์เปิด 250,000 ได้มันก็จะทำให้พวกแม่ทีมพวกที่กระหายเงินพวกที่ทำเนี่ยไม่สามารถไปหลอกคนอื่นได้เปิดบิน 3,800 เพื่อหาลูกขายมาต่อจะได้รับรายได้15ชั้นยังทำได้เลยทำมา2ปีแล้วสมาชิกหลักแสนคนเสียหายหลักร้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้จริงๆแล้วนะครับความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนและวันนี้นะมีแต่คนบอกว่าที่เสียหายแต่คุณเคยไปถามคนที่เขาขายได้แล้วคนที่เขาสร้างรายได้จากบริษัทดิไอคอนที่เขาได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้เท่าไหร่และจะช่วยเหลือและเยียวยาคนเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อเขาสามารถขายสินค้าของเขาได้
ขาสามารถทำการตลาดได้เขาสามารถซื้อสินค้ามาขายได้ทำกำไรได้ทำไอ้นี่ของเขาได้ปกติเขาไม่ได้เดือดร้อนคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจะเยียวยาเขายังไงอ่ะแอมเวย์ขายไม่ได้จะไปร้องเรียนใครทำไมไม่ออกรายการโหนกระแสไม่เห็นด้วยกับหมายจับผมไม่ได้มาเชียร์ดีไอคอนนะครับนะผมไม่ได้มาเชียร์ดีไอคอนผมไม่ได้มาสนับสนุนดีไอคอนเพราะผมไม่รู้หรอกว่าดีไอคอนจะผิดหรือไม่ผิดว่ากันตามกฎหมายแต่พูดถึงผมพูดถึงหลักของความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสถานการณ์จริงที่อีกมุมนึงหลายๆคนไม่ได้พูดหลายๆคนไม่ได้คิดหลายๆคนไม่ได้ให้ความสนใจนะครับผมว่าถ้าจับแบบนี้มันต้องจับทั้งประเทศเขาหลอกว่าขายได้พอขอดูการส่งสินค้าไม่มีค่ะนะครับก็ผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้นะครับมันเป็นการหลอกจากบริษัทโดยตรงหรือเปล่าแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้นะครับผมก็บอกเลยทุกคนที่ออกมานะครับจะช่วยนะครับคนที่เสียหายจะช่วยเอาเงินคืนที่เสียหายแต่ตามที่บริษัทอย่างเดียวผมพูดผมย้ำผมไม่ได้เสมอว่าเงินไม่ได้อยู่ที่บริษัทเงินส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่บริษัทเงินส่วนใหญ่อยู่กับแม่ทีมไม่ได้อยู่ที่บริษัทและก็ไม่ได้อยู่กับไอ้บอสทั้งหลายที่บอกให้เงินอยู่กับบอสทั้งหลายอะไรเงี้ยผมบอกไม่ใช่คำถามคือหลักง่ายๆวันนี้ผมไม่ได้เป็นบอสของบริษัทผมเข้าไปสมัคร 250,000 ผมเข้าไปสมัคร 250,000 นะผมก็จ่ายเงินให้บริษัท 250,000 คำถามคือพวกนี้เฮ้ยผมมีเพื่อนคนนึงไอ้เพื่อนคนนี้มันก็มีเงินผมก็ไปนะครับผมก็ไปนะครับชวนไอ้เพื่อนคนเนี้ยให้มาลง 250,000 เท่าผมคำถามคือแม่ทีมบอสใหญ่ๆได้เงินค่าแนะนำหรือผมได้เงินค่าแนะนำผมถามแค่เนี้ยนะค่าแนะนำให้เขาเปิด 250,000 ผมเนี่ยเพิ่งสมัครเมื่อวันเนี้ยผมสมัครเมื่อวานนี้ผมเปิด 250,000ผู้แนะนำผมมาเขาได้เงินไปถูกต้องไหมค่าแนะนำผมวันนี้มาเลยปุ๊บผมไปชวนเพื่อนมาเลยเพื่อนแม่งโง่เหมือนผมทำตามผมเปิด 250,000 เหมือนผมเลยใครได้ค่าแนะนำครับนับเขาต้องมองความเป็นจริงเหรียญยังมี2ด้านน่าจะมีปัญหาเฉพาะบางทีมครับถูกต้องครับคำถามคือผมนะครับผมได้ไงแล้วเงินมันไปอยู่ที่บริษัททั้งหมดเหรอแสดงว่าเงินน่ะมันก็อยู่ส่วนเงินก็อยู่กับผมแล้วส่วนหนึ่งถูกต้องไหมถูกต้องไหมเงินก็อยู่กับผมแล้วส่วนหนึ่งไงมันไม่ได้อยู่ที่บริษัททั้งหมดเงินที่อยู่ที่บริษัทก็ส่วนหนึ่งแน่นอนครับโอนเงินทั้งหมดเข้าบริษัทก็จริงแต่บริษัทต้องจ่ายค่าคอมกลับมาให้ผมเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ที่มีการซื้อสินค้าไปต้องกลับเข้ามาที่ผมส่วนหนึ่งแต่วันนี้คุณไม่ได้พูดถึงแม่ทีมแต่คุณไปบอกกับแม่ทีมให้ออกมาจะได้มาเป็นผู้เสียหายจะได้มาเป็นพยาน